ตอนนี้มีการร้องขอเรื่องของการช่วยเหลือจากนานาชาติประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะคนไทยที่มีแนวโน้มว่าจะอยู่ในพื้นที่จุดต่างๆค่ะซึ่งตอนนี้ทางการไทย ซึ่งดําเนินการโดยเอกอัครราชทูตไทยประจําอินโดนีเซียก็ได้เดินทางถึงเมืองมากาซานะคะเพื่อไปรับคนไทยจํานวน15คนเดินทางออกเมืองปาลูแล้วค่ะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่าคนไทยที่มีจํานวนรายชื่ออยู่32คนนั้นตอนนี้ปลอดภัยค่ะโดยการถแถลงความชัดเจนนั้นมาจากนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ท่านเปิดเผยว่าได้รับรายงานล่าสุดค่ะจาก สถานเอกอัครราชทูตนกรจกากต์ตาถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในเมืองปาลูประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิโดยระบุนะคะว่าตอนนี้นนักศึกษาไทยและพนักงานบริษัทซึ่งเป็นคนไทยจํานวน15คนค่ะเดินทางถึงท่าอากาศยานมูเตียราซิสเอลยูฟรีที่เมืองปาลูแล้วนะคะเพื่อที่จะเดินทางออกจากเมืองปาลูโดยเครื่องบิน4 3่ ของอินโดนีเซียในวันนี้โดยทางนายทรงพลสุจันทร์เอกอัคราชทูตไทยประจําอินโดนีเซียเดินทางไปถึงเมืองมากาซาเพื่อที่จะไปรับคนไทยที่เดินทางออกจากเมืองปาลูครั้งนี้ล่ะค่ะโดยการเดินทางเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาในเช้าวันนี้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกก็จะเดินทางร่วมไปด้วยนะคะกับทางการอินโดนีเซียไปที่เมืองปาลูโดยเครื่องบินทหาร 430ของกองทัพอากาศอินโดนีเซียเพื่อที่จะนำทั้งนักศึกษาพนักงานบริษัทชาวไทยทั้ง15คนมายังเมืองมาการซาโดยคาดว่าจะเดินทางมาถึงเมืองมาการซาภายในช่วงเที่ยงเมื่อทั้งหมดเดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองมาการซาแล้วทางสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงจาการ์ตาก็จะสอบถามความต้องการค่ะว่าแต่ละคนต้องการที่จะพักต่อที่เมืองมาการซาหรือจะเดินทางต่อมายังจาการ ตาหรือจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อที่จะมีการประสานความช่วยเหลือต่อไปค่ะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอากามาอิสลามเนกรีปรังกรารยาหรือว่า i a i n ที่เหลืออีก17คนเนี่ยนะคะตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะคะ แล้วก็มีผู้แทนบริษัทซีพีอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองมาการซาไปเมืองปาลูเพื่อไปรับนักศึกษากลุ่มนี้ที่จุดนัดหมายจากนั้วก็จะไปต่อ,อยังท่ากาศยานเมืองปาลูเพื่อเดินทางต่อมาอยัางเมืองมากาสซาโดยเครื่องบิน430อินโดนีเซียในเที่ยวต่อไปค่ะซึ่งทางเอกอัครราชทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและกงสุนใหญ่กิิมศินะ์ณเมืองเดนปาซาข,ของบาหลีก็จะเดินทางไปช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลนักศึกษารวมถึงพนักง,งานชาวไทยชุดแรก10 5คนที่จะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานเมืองมากส่าด้วยนะคะค่ะแน่นอนค่ะการเดินทางมาครั้งนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มหรือว่าอาหารให้กับนักศึกษาแล้วก็คนไทยไว้แล้วโดยคนไทยทั้ง32คนก็ยังคงมีการยืนยันเรื่องของความปลอดภัยนะคะแน่นอนหลายคนเนี่ยก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวตอนนี้หลายพื้นที่ก็มีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วค่ะ